ต้องโลกบุกเข้าฝรั่งเศสพร้อมโชว์มวยไทยและท่องเที่ยวสร้างประโยชน์เพิ่มให้ชาติลุย 27-30 กรกฎาคมนี้ที่เมืองเวชีศึกเจ็ตสกีโลกลิขสิทธิ์ไทย WGP ชาร์ปตะวันปักธงสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องโดยประกาศเป้าหมายทำงานเชิงรุกบนตลาดโลกนำทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกหรือ World Series 2023 สนามที่ 2 บุกฝรั่งเศสซึ่งเป็นหนึ่งในชาติสำคัญบนทวีปยุโรปพร้อมแผนร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำของดีทั้งกีฬามวยไทยและท่องเที่ยวไปโรดโชว์ภายใต้โครงการ Thailand Sports to the World ตั้งเป้าแฟนกีฬายุโรปนานาชาติในสนาม 8,000 คนอันนี้ก็เป็นอีกก้าวย่างหนึ่งที่สำคัญของการส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวที่เราเรียกว่า Sport Tourism นะครับซึ่งเป็นความร่วมมือที่สำคัญของการกีฬาพิไทยและก็การท่องเที่ยวพิไทยภายใต้การนำของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราแสดงให้เห็นว่าเราจะนำศักยภาพทั้งด้านการกีฬาทั้งด้านการท่องเที่ยวนะครับไปสู่สายตาชาวโลกไปสู่ยุโรปเป็นเป้าหมายแรกและในปีต่อๆไปก็ขยายไปยังสถานที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่าเอเชียหรืออื่นที่เหมาะสมต่อไปอันนี้เป็นก้าวแรกนะครับที่สำคัญคือเรื่องของกีฬาและการท่องเที่ยวในเนื้อหาของกีฬาเองก็ตามนะครับเราก็มองว่านอกจากกีฬาเจ็ตสกีซึ่งเราได้สามารถพัฒนาตัวเราเองให้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกทั้งเรื่องของคอนเทนต์การจัดออร์แกไนเซอร์แล้วเราก็มีโอกาสที่จะนำกีฬาประจำชาติของเรานั่นคือมวยไทยอาหารไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและก็สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งของเรามีระดับเวอร์คลาสหลายที่นำไปสู่การสัมผัสจริงๆของผู้ที่จะมาเข้าร่วมงานใน WGP1 ในครั้งนี้นะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนี่คือเหตุผลสำคัญและก็ก้าวย่างที่ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่งที่เป็นรูปธรรมของการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวนะครับครับก็จริงๆยุทธศาสตร์เรื่อง Sport Tourism เป็นยุทธศาสตร์สำคัญนะที่เราบูรณาการร่วมกันระหว่างการกีฬากับการท่องเที่ยวนะครับรายการนี้มันเป็นการเป็น World Series นะเป็นการจัดแข่งขันที่ใหญ่มากๆเลยในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยแล้วเรามองว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยในการจัดแข่งขันครั้งนี้มันถูก coverage โดยสื่อมวลชนยักษ์ใหญ่เลยคือ Eurosport เนี่ยจะเข้ามาจัดการดำเนินการทำคลิปข่าวต่างๆเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะคือพาหนะที่จะ carry message ของการท่องเที่ยวไปสู่ชาวโลกนะครับซึ่งคิดว่าเท่าที่ทราบนะครับคือด้วยสถิติครั้งหลังสุดเนี่ยEurosport เนี่ยออกไปถึง120ประเทศทั่วยุโรปทั่วโลกทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดว่ามีคนรับรู้มากกว่า80ล้านคนแน่นอนนะครับคอนเทนต์เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเราก็นำเสนอนะฮะในสิ่งที่ท่านรองคณุเกียรติบอกเลยว่าจะเป็นเรื่องของ 5F นะครับ Soft Power นะครับเรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายนะครับของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสแล้วก็ชาวยุโรปตอนใต้นะครับก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้ท่านพอโทรพูดแล้ว 5F นะครับอาหารเรื่องของแฟชั่นเรื่องของศิลปะการต่อสู้หรือ Fighting นะครับเรื่องของครีมสิ่งเหล่านี้ก็จะยกขยงกันไปนะครับร่วมกันแสดงในงานการแข่งขันซึ่งเราได้พื้นที่กว้างขวางมากรวมถึงการแข่งขันกีฬามวยไทยซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในยุโรปโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นโอกาสที่สำคัญและก็นะครับเราได้จัดอย่างเต็มที่ปกตินะครับเราก็จะใช้โอกาสในการที่จะไปร่วมกับงานอื่นๆซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับเรามีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลเราสามารถโชว์สภาพของเราได้อย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็แมสเสจต่างๆที่ออกไปสู่การรับรู้ของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายมากกว่า100ล้านคนนี่คือสิ่งที่สำคัญมากนะครับผมก็หน้าที่ของผู้จัดการแข่งขันนะครับ WGP1 เองเนี่ยก็จริงๆต้องเรียนว่าเราได้รับโจทย์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับการแข่งขันประเทศไทยรวมถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับให้พัฒนา โจทย์ที่สำคัญก็คือถ้าอย่างไรเนี่ยคนไทยจะแข็งแกร่งและยืนอยู่บนขาของตัวเองมีตลาดของเราเองบนตลาดโลกได้นะครับนี่จะเป็นเหตุผลสำคัญครับที่เราเริ่มพัฒนาทัวร์นาเมนต์เนี่ยให้แข็งแกร่งขึ้นจนเป็นที่สุดแล้วเนี่ยพอมาถึงจุดที่เราเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เรียกว่าสนามเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกเนี่ยเราก็มีโอกาสเป็นเจ้าของทัวร์นาเมนต์เราเองมีโอกาสที่จะเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากชาวยุโรปด้วยตัวของคนไทยเองเพราะฉะนั้นนี่คือความสำเร็จครับที่เป็นโจทย์ที่ทำงานร่วมกันกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่เราจะพัฒนาสิ่งที่ทั้งสองท่านได้พูดนะครับก็คือในเรื่องราวของการเรื่องดีๆของประเทศไทยกีฬาไทยเนี่ยออกไปสู่ผู้ชมมากกว่า100 ล้านคนทั่วโลกนี่เป็นเป้าหมายสำคัญของเราครับก็กิจกรรมจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนะครับที่ในระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคมที่เมืองวิชชี่ตรงกลางของประเทศฝรั่งเศสครับ